เรามาดูในข้อนี้ครับผมนะครับ absolute a ลบ4เท่ากับ5ส่วน3เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราต้องทำยังไงครับหามันหาค่าได้ไหม absolute ตัวนี้นะต้องมาดูก่อนว่าหาค่าได้ไหม absolute ตัวนี้เท่ากับค่าที่เป็นบวกเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราหาค่าตัวนี้เรานะครับเราจะเริ่มจากอะไรครับเราต้องดูว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ a ลบ4เท่ากับ5ส่วน3เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับจะเกิดขึ้นเมื่อ a ลบ4เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5ส่วน3นะกรณีหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อ a ลบ4ตัวนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ5ส่วน3ใช่ไหมครับตามทฤษฎีที่เราดูมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มดูฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมนะครับ a ลบ4เท่ากับ5ส่วน3นะครับแสดงว่าเราต้องกำจัดตัวลบ4นี้ออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงครับ a ลบ4นะครับเท่ากับ5ส่วน3นะครับเราต้องการกำจัดลบ4นี้ออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราทำไมครับเราเอาบวก4นะครับบวกทั้ง2ด้านนะครับบวก4บวกทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้อะไรนะครับลบ4กับบวก4เนี่ยหมดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้เราก็จะเหลือเฉพาะค่า a ถูกไหมครับ a เท่ากับ5ส่วน3บวก4อันนี้หาคอลอนอได้ไหมได้นะคอลอนอเป็น3นะครับแล้วยังไงต่อ3 หาร3ได้1คูณ5ได้5นะครับ4ก็มีส่วนเป็น1อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอา1หาร3ได้3คูณ4เป็น3 4เป็น12นะครับ5บวก12เป็นเท่าไหร่ครับครับเซน17นะ17ส่วน3นะครับอันนี้เป็นคำตอบแรกก็คือในกรณีที่ a ลบ4เท่ากับ5ส่วน3เนี่ยกรณีแรกที่เกิดขึ้นได้ก็คือa มีค่านะครับเท่ากับ17ส่วน3เดี๋ยวเรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับครับอีกกรณีหนึ่งกรณีคือ a ลบ4นะครับเท่ากับลบ5ส่วน3เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องการหาทราบค่า a เพราะนั้นทำไงครับเราก็ต้องทำไงครับกำจัดตัวลบ4นี้ออกไปก่อนถูกไหมครับนะเดี๋ยวผมลอกจุดเซตนะครับได้แล้วนะครับเราเอาอะไรบวกนะครับบวก4ทั้ง2ด้านใช่ไหมครับเอาบวก4บวกทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะได้อะไรตัวนี้ตัดกันได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะได้อะไรครับเราจะได้ค่า a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับลบ5ส่วน3บวก4นะอันนี้หาคอลอนอเหมือนกันนะครับคอลอนอเป็น3นะครับ3อันนี้ก็ได้ลบ5นะบวกกับ4ก็ต้องมีส่วนเป็น1ถูกไหมครับ1หาร3เป็น1หาร3เป็น3นะครับได้3 1หาร3ได้3คูณ4เป็น12เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ค่า a ออกมาทันทีเลยก็คือเท่าไหร่ครับลบ5ลบ5กับ12ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7นะ7ส่วน3นะลบ5กับ12ก็กับ7ส่วน3โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบได้ว่าในกรณีที่ a ลบ4เท่ากับ5ส่วน3เนี่ยมี a เกิดขึ้น2กรณีคือa เท่ากับเท่าไหร่นะครับ a เท่ากับ17ส่วน3กับ a เท่ากับ7ส่วน3นะครับ